ไทยก็ถูกเทขายสูงสุดในรอบ6ปีต่างชาติขายหุ้นไปเกิน10,000 ล้านบาทในสัปดาห์นี้และขายพันธบัตรไทยเฉียด20,000 ล้านบาทภายในวันเดียวมากที่สุดในรอบ6ปีความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นตลาดทุนของไทยยังคงเป็นไปอย่างเหนือความคาดหมายถึงแม้นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่าตลาดหุ้นไทยควรปรับตัวสูงขึ้นแต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและต่างชาติขายสินทรัพย์ไทยแบบไม่หยุดSET Index ปิดตลาดที่ 1,514 จุดเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ2ปีปรับตัวร่วงลงมา46จุดหลังจากที่ปิดตลาดไปที่ 1,562 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งไม่ใช่แค่หุ้นไทยเท่านั้นที่กำลังโดนเทขายอย่างต่อเนื่องแต่พันธบัตรก็เช่นกันเฉพาะวันพุธที่ผ่านมาต่างชาติขายพันธบัตรไทยไปถึง 1.7 หมื่นล้านบาทและใน3วันที่ผ่านมารวมเป็น 30,000 ล้านบาทแล้วรุนแรงที่สุดในรอบ6ปีและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่ามาตลอดเกือบทั้งอาทิตย์โดยปรับตัวอ่อนค่าจากระดับที่ 33.9 บาทต่อดอลลาร์ขึ้นมาเป็น 34.4 บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้เสียงของนักลงทุนแตกเป็นหลายเสียงบ้างก็บอกว่าความไม่แน่นอนชั่วคราวว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลได้หรือไม่หรือมาจากความไม่มั่นใจในการบริหารของพรรคก้าวไกลหรือนโยบายขึ้นค่าแรงลดค่าไฟและสลายทุนผูกขาดที่ทำให้ตลาดกังวลหรือความกังวลว่าจะเกิดรัฐประหารหรือชุมนุมประท้วงอีกครั้งเราคงต้องติดตามตลาดกันต่อไปเพื่อไม่